สวัสดีครับผมเสรีหลอกกันภัยเลขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรมไทยร่วมกับรายการ Living Life หรือชีวิตเปี่ยมล้นในวันนี้ขอนำท่านมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันคือพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ27ถึง38ครับมัทธิวบทที่9ข้อ27ถึง38เมื่อพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอด2คนตามพระองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิดและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านคนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาทั้งสองว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิ์เดชทำการนี้ได้เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อแล้วพระองค์ทรงแตะต้องในตาของเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดแล้วในตาของเขาทั้งสองก็กลับเห็นได้พระเยซูทรงกำชับเขาว่าจงระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลยแต่เมื่อไปจากที่นั่นแล้วเขาก็ป่าประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแคว้นนั้นขณะเมื่อพระเยซูกำลังเสด็จออกไปจากที่นั่นกับเหล่าสาวกก็มีคนพาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้ฝูงชนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าเรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในอิสราเอลเลยแต่พวกฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับผีออกโดยนายผีพระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตัดกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ครับวันนี้เราก็จะมาดูพระธรรมมัทธิวบทที่9ต่อเนื่องนะครับก็คือในวันนี้จะมีเรื่องที่เป็นตัวอย่างของการรักษาโรคแล้วก็มีการสรุปถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำอะไรเป็นแรงจูงใจที่ให้พระองค์รักษาคนเจ็บคนป่วยเรื่องแรกก็เป็นเรื่องชายตาบอด2คนนะครับแล้วก็ชายตาบอด2คนเนี้ยก็คงได้ยินเรื่องราวกิตติศัพท์ของพระเยซูคริสต์แล้วก็สิ่งที่เขากระทำหรือสิ่งที่เขาเรียกร้องจากพระเยซูก็ได้เรียกว่าบุตรดาวิดคำว่าบุตรดาวิดก็เป็นสมญานามของคนที่มีการเจิมของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมาช่วยปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลและสำหรับคนตาบอดและคนอิสราเอลส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเมื่อพระคริสต์หรือพระเมสสิยามานั้นบุคคลผู้นั้นสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดนะครับพวกเขาจึงเรียกว่าบุตรดาวิดบุตรดาวิดในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นนะฮะแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็ได้เข้าไปในบ้านของผู้ชายตาบอด2คนนั้นแล้วก็ถามทั้ง2คนว่าต้องการอะไรพวกเขาก็บอกว่าพวกเขา อยากจะเห็นนะฮะแล้วก็พระเยซูก็รักษาเขาด้วยการแตะต้องที่ดวงตาของเขาและพวกเขาทั้ง2ก็เห็นได้นะฮะแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าพระเยซูกำชับพวกเขาว่าอย่าไปบอกใครเราก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่คนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างน้อยก็น่าจะมีสาวกที่อยู่ในเหตุการณ์แต่คำกำชับของพระเยซูเนี่ยกับพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามนะฮะก็คือเมื่อพระเยซูจากพวกเขาไปแล้วเขากลับไปเป่าประกาศเรื่องพงทั่วแคว้นนั้นนะครับก็คือไปบอกคนรู้ว่าพวกเขาหายโรคหรือหายจากการตาบอดเนี่ยด้วยการที่พระเยซูรักษาเขาแล้วต่อมาพระเยซูก็ได้รักษาคนอีกคนหนึ่งนะฮะในที่นี้หมายถึงคนที่เป็นใบ้นะฮะแล้วก็มีเหล่าสาวก อยู่ด้วยแต่การเป็นใบ้ของผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่เป็นใบ้ธรรมดาสาเหตุของการเป็นใบ้ของเขาเนี่ยเนื่องจากมีผีสิงนะผีทำให้เขา เป็นใบ้นะฮะพระเยซูก็ไม่ได้แตะต้องที่หูของเขาแต่พระองค์ขับผีออกจากตัวเขาเมื่อขับผีออกก็ทำให้เขาสามารถพูดได้นะฮะแล้วก็
หลายคนก็รู้สึกทึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็คือการที่คนเป็นใบ้แล้วพูดได้นะครับนะฮะครั้งนี้กับครั้งที่แล้วก็ต่างกันก็คือว่าครั้งที่แล้วอ่ะพระเยซูห้ามแต่เขาพูดครั้งนี้พระองค์ไม่ได้ห้ามเพราะว่ามีหลายคนอยู่ด้วยนะฮะก็คือทั้งสองเรื่องเนี่ยก็บอกให้เรารู้ว่าเมื่อพระเยซูรักษาโรคนั้นก็ทำให้เรื่องราวของพระองค์กระจายไปเสร็จแล้วอีกตอนหนึ่งเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าพระองค์ไม่เพียงแต่รักษาคนตาบอดและคนที่เป็นใบ้เท่านั้นเองพระองค์ก็ได้เดินทางไปยังเมืองต่างๆในแคว้นนั้นนะฮะแล้วทรงสั่งสอนในธรรมศาลาด้วยแล้วก็ทรงประกาศข่าวประเสริฐด้วยนะแล้วก็สิ่งที่พระองค์กระทำเป็นประจำหรือควบคู่ไปกับการประกาศข่าวประเสริฐก็คือรักษาโรคนะฮะไม่ใช่ความเจ็บป่วยอย่างเดียวแต่ว่าการเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายนะแล้วก็สิ่งที่พระองค์กระทำเช่นนี้เราเห็นว่าที่พระองค์ทำเช่นนั้นเพราะว่าพระองค์มีพระทัยสงสารประชาชนนะฮะแล้วก็ประชาชนอิสราเอลหรือประชากรของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระเจ้านั้นก็คือเหมือนกับลูกแกะที่ถูกรังควานและสิ่งที่พวกเขาถูกรังควานก็คือถูกพวกทาโรมันคอยบีบบังคับพวกเขานะฮะแล้วในสุดเมื่อพูดถึงจำนวนคนที่มีความต้องการนั้นพระเยซูก็ยังพูดกับพวกสาวกว่าให้เขาอธิษฐานให้พระเจ้าส่งคนมาช่วยกันเก็บเกี่ยวคนที่จะมาเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรก็ควรจะมีฤทธิ์เดชอำนาจเหมือนกับพระเยซูนะครับแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้ที่มีความต้องการมากมายให้ได้รับการบรรเทาจากความเจ็บป่วยหรือปัญหาในชีวิตของเขานะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือว่าพระเยซูไม่ได้เก็บฤทธิ์เดชอำนาจไว้กับพระองค์เพียงผู้เดียวแต่พระองค์พร้อมที่จะถ่ายโอนฤทธิ์เดชอำนาจให้กับคนที่จะมาภายหลังพระองค์ให้มีฤทธิ์เดชอำนาจเหมือนกับพระองค์เพื่อจะช่วยคนที่เดือดร้อนนะครับก็ขอให้เรามีใจนอกจากอธิษฐานให้มีคนมาแล้วเราก็ควรจะเปิดใจที่เราจะเป็นหนึ่งในคนนั้นที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็มีจิตใจสงสารคนที่เดือดร้อนนะครับขอเราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้แห่งสูงสุดขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ในการรักษาคนตาบอดรักษาคนใบ้รักษาคนที่มีความเจ็บป่วยต่างๆให้หายและพระองค์ทรงสงสารประชากรของพระองค์ในขณะเดียวกันในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่ตาบอดเป็นใบ้แล้วก็คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากมายมีโรคที่มนุษย์ถึงแม้ว่าเรียนรู้มากมายขนาดไหนก็ยังรักษาไม่หายไม่ว่ามะเร็งหรือโรคอีกหลายโรคข้าแต่พระเจ้ามีคนมากมายต้องการการรักษาทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณขอพระเจ้าส่งคนเข้ามาช่วยกันทำภารกิจของพระองค์สำเร็จและขอพระเจ้าช่วยคำหลายที่จะอุทิศตัวอุทิศเวลาที่จะเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ไม่ว่าในคริสตจักรหรือในที่ทำงานก็ดีขอพระเจ้าทรงนำขอขอบคุณสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน